Read My Lips โดยครูพัฒน์พลเรือตรีหญิงด็อกเตอร์พัชราวรักษร Read My Lips วันนี้จะเอาคำพูดของนักเทววิทยาชาวอังกฤษในยุคคริสตศตวรรษที่16มาเล่าให้ฟังเขาพูดไว้อย่างน่าฟังเลยค่ะว่า change cannot be made without inconvenience even from worse to better ความหมายก็คือความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อเกิดแล้วคนคนนั้นต้องเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเสมอไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เรื่องที่แย่ลงกลายเป็นเรื่องที่ดีกว่าก็ตามอันนั้นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรานั้นไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็มักจะเกิดความอึดอัดก็เลยอยากจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงก็จงทนกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อยอมรับกับเพื่อพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นจง embrace change ค่ะแล้วสิ่งที่ดีกว่าก็จะเกิดขึ้นนะคะติดตาม Read My Lips ฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า